ภาพรวมนะคะคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของการแจ้งเตือนแล้วฝนก็คงจะลดลงแต่น้ําฝนสะสมก่อนหน้านีาน้ทั้งในภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกในบางจังหวัดคงต้องติดตามนะคะมีแม่น้ําหลายสายเลยที่แนวโน้มน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆที่ภาคเหนือตอนนี้มีบางจังหวัดที่เกิดปัญหาน้ําท่วมน้ําขังแล้วนะคะตอนนี้พยายามที่จะเร่งระบายน้ําลงสู่ลําน้ําสาขาค่ะ ที่จังหวัดพิจิตรนะคะชาวบ้านวังหลุมในอำเภอตะพานหินต้องเดินลุยน้ำเข้าออกหมู่บ้านค่ะมีน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลลงมาท่วมเกือบ20หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายไปกว่า500ไร่ค่ะแม้แต่ในซอยระดับน้ำก็ค่อนข้างสูงนะคะ40-50เซนติเมตรชาวบ้านต้องเก็บทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงก่อกระสอบทรายกันแล้วนะคะเพราะประเมินกันแล้วว่าคงจะมีน้าลงมาสมทบอีกเรื่อยๆ ที่จังหวัดพิษณุโลกนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดและเหล่ากาชาติจังหวัดนำถุงยางชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอเนินมะปรางบรรเทาความเดือดร้อนนะคะเนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมขังกันมาซักระยะหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ยังคงมีน้ำขังในพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ สำหรับภาคเหนือในวันนี้ค่ะจะยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งนะคะที่จังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-36ององศาเซลเซียสแต่คุณผู้ชมที่อาศัยอยู่แถวแถวแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขานะคะคงต้องติดตามด้วยสำหรับในพื้นที่ภาคเหนือระดับน้ำมีเกณฑ์ที่จะสูงมากขึ้นค่ะ